สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมในช่วงเย็นๆอีกเช่นเคยนะกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมในช่วงของวันนี้นะก็แน่นอนมีทั้งกิจกรรมใหม่ครับนี่ฮะกิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมลำดับที่7นะครับผมการล่าของไอสิ่งประดิษฐ์อะไรเนี่ยของศตวรรษเนี่ยครับผม 7/28 เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกิจกรรมนี้กันครับผมก่อนที่จะมาพูดถึงภารกิจปกติของเราเนี่ยตอนนี้ครับมันมีภารกิจใหม่เข้ามาแล้วนะก็คือเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมแล้วกันนะเป็นกิจกรรมใหม่เข้ามาครับก็คือนี่ฮะเข้าร่วมความท้าทายตรงนี้ครับผมก็คือเขาบอกว่าให้เข้าร่วมความท้าทายของเรานักสิ่งประดิษฐ์นะเพื่อนๆให้กดรายละเอียดตรงนี้ลงไปนะครับผมเขาจะมีนี่ผมทำไปแล้วนะก็เลยไม่ได้ทำเผื่อว่าผมลืมไปนะครับก็เลยทำลงกรอกรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนะให้เราเลือกฝั่งหุ่นยนต์2ฝั่งครับผมก็เป็นฝั่งของเจ้านี่แหละครับเจ้าจาร์ดกับเจ้าริคาร์โดเนี่ยให้เราเลือก2ฝั่งเนาะแต่ละฝั่งก็จะมีหุ่นยนต์คนละ1ชุดนะครับผมให้เราไปดูรายชื่อเนาะแล้วก็ดูซิว่าเราเนี่ยมีหุ่นยนต์ตรงไหนยังไงเมื่อเราเลือกฝั่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการเรียกได้ว่ามาดูว่าช่วงท้ายเนี่ยฝั่งไหนเนี่ยจะมีผู้เล่นใช้หุ่นจำนวนนั้นเนี่ยเยอะกว่ากันเนาะก็จะเป็นผู้ชนะนะของรางวัลก็จะเป็นกล่องสุ่มครับ3กล่องนะก็คือกล่องธรรมดาครับกล่องบอลกล่องเงินและกล่องทองนะรายละเอียดก็มีตามนี้ฮะส่วนรายละเอียดที่เขาให้ลงนั้นอันแรกนะครับผมมันจะมีอยู่3ข้อเนาะก็คือ1เลยให้ลง ID ของเรานะครับลงไปนะอันที่2ครับผมให้เราเลือกระบบของเราว่าเป็นระบบอะไร Android หรือ iOS เพื่อนๆก็เลือกลงไปอันที่3ครับก็คือเลือกฝั่งนะว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งจาร์ดหรือริคาร์โดคุณก็ดูเอานะครับผมอย่างผมเนี่ยผมเลือกฝั่งริคาร์โดลงไปเพราะว่าผมมีลาวาน่าแล้วก็มีออจุนนะที่ใช้อยู่ครับก็เลยเลือกฝั่งนั้นลงไปนะเพราะผมใช้หุ่นตัวนี้เล่นประจำครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หุ่นตัวนี้เล่นเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการนับนะในช่วงท้ายครับผมโอเคส่วนระยะเวลาในการสิ้นสุดของอีเวนต์นั้นผมยังไม่รู้นะว่าสิ้นสุดตอนไหนนะครับผมแต่ว่าให้ลงเข้าร่วมตอนนี้เลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตข้อมูลเนี่ยทุก1สัปดาห์ก็อาจจะทำกัน1เดือนเต็มหรือไม่ก็ครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้ก็รอดูกันไปครับนะก็ตามนั้นครับอย่าลืมนะครับผมในกล่องจดหมายนะกดเข้าไปครับอันแรกเลยนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดกันเลยครับอื้อหือนะฮะส่งข้อความอะไรมารัวๆฮะโอเคฮะเราจะมาพูดถึงภารกิจในวันนี้กันดีกว่าครับมาสดๆร้อนๆนะเมื่อตอน 4:00 น.ฮะก็คือภารกิจที่7ครับผมนะภารกิจที่ 7/28 ฮะก็อ่านเรียบร้อยแล้วก็จับใจความได้ง่ายขึ้นนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณช่วยซ่อมแซมฉันก็นะเขาก็จะช่วยการทำให้ที่มือเราระบมในการกดนะเขาช่วยรักษาให้นะก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนการรักษาครับก็เดาได้เลยว่าเป็นการฮีลเลือดนะฮะก็สรุปให้ฟังเลยแล้วกันว่าเป็นการฮีลเลือดนะครับผมนะภารกิจนี้ฮีลรัวๆครับฮีลเลือด2.5 ล้านก็ผ่านแล้วนะอันนี้ผมเล่นไป2เกมก็ได้มา900,000แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูครับการฮีลเลือดเนาะว่ามันได้ตามนั้นจริงๆนะครับผมก็เอาภาพที่ผมทำภารกิจเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงโอเคไปดูกันเลยครับกับภารกิจที่7/28ครับการฮีลเลือดนั่นเองไปลุยกันเลยเอาละครับผมตอนนี้ก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างนึงครับผมแล้วก็ช่วงนี้มีมินิอีเวนต์นะฮะมินิอีเวนต์อีกอย่างนึงก็คือการอัปเดตหุ่นยนต์แล้วก็ปืนแล้วก็โมดูลนะฮะเร็วขึ้นนะใช้เวลาในการอัปเดตนั้นใช้เวลาในการอัปเกรดสั้นลงนะครับผมในช่วงนี้ครับก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันอีกอย่างนึงนะแม่ลืมเลยครับเห็นกิจกรรมใหม่มาปุ๊บลืมมินิอีเวนต์เราไปเลยนะครับก็ย้ำนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปเลือกข้างนะถ้าอยากเลือกข้างแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมก็เลือกข้างตรงที่เรามีหุ่นใช้เล่นจะได้เป็นการช่วยนะหรือไม่ถ้าเกิดอยากจะเลือกเฉยๆแต่เราไม่ได้เล่นเราก็เลือกเดาเอาว่าทีมข้างไหนจะชนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้เป็นทีมที่ชนะคุณก็จะได้รางวัลไปนะครับแล้วก็มินิอีเวนต์ของเราก็คืออัปเดตหุ่นยนต์ปืนโมดูลใช้เวลาเร็วขึ้นนั่นเองครับก็คือเสร็จเร็วขึ้นนะมาลุยกันต่อเลยครับผมการฮีลเลือดนั้นของผมก็จะใช้เจ้าทรายเนาะนะครับเลเวลยังไม่สูงมากนะมาฮีลเลือดเฉยๆฮะก็ทำการฮีลเลือดไปครับมันเป็นภารกิจที่ไม่ยากนะครับผมมีตัวฮีลเลือดเนี่ยสบายเลยนะฮะตอนนี้ก็
ยังไม่แน่ใจนะครับผมน้องๆเมื่อก่อนเนี่ยมีน้องๆหลายคนถามว่าพี่ถ้าเกิดเราฮีลเลือดตัวเองได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่เคยฮีลเลือดตัวเองนะก็เล่นทีไรก็ฮีลกับเพื่อนนะครับไปฮีลตัวเองนะมันต้องฮีลอยู่แล้วล่ะฮะนะครับมันขึ้นอยู่แล้วเวลาฮีลตัวเองนะหมายถึงว่าพลังชีวิตเราก็ขึ้นแต่เขาจะนับให้หรือไม่นั้นผมไม่แน่ใจครับนะก็ยังไม่เคยลองสักทีก็ยืนฮีลเลือดตัวเองเนี่ยมันลองยากฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงก็เดี๋ยวก็มีเพื่อนฮีลให้บ้างอะไรฮีลให้บ้างนะก็เลยแยกไม่ออกครับสรุปก็คือถ้าเป็นไปได้เราก็ฮีลไปเรื่อยครับผมช่วยเหลือเพื่อนนะฮีลเพื่อนไปเดี๋ยวมันก็จบไปเองนะครับโอเคฮะเดี๋ยวไว้เจอกันช่วงท้ายครับผมเพื่อนๆจะสามารถรับชมการฮีลเลือดแบบสนุกไปได้เลยนะเออก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันทีครับผมสวัสดีครับ
โอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับเกมนี้ผมก็ชนะไปนะแล้วก็ได้ฮิวเลือดแบบรัวๆนะทั้งทรายแล้วก็ทั้งไนติงเกลเองก็ฮิวเลือดตลอดครับผมแล้วก็ส่วนเจ้าออมิงก็สามารถฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยนะก็รวมๆกันก็คือเป็นการฮิวเลือดนะแต่เขาจะนับให้ส่วนไหนนั้นก็อย่างที่บอกครับผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลตรงนี้ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยฮะดาเมจถ้าโอ้ดาเมจเหมือนไม่ค่อยได้ยิงใครนะแต่ได้ดาเมจมา1,300,000นะฮะเออได้เงินมา180,000อ่ะก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะเออจะมาฮิวอย่างเดียวครับก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรใครนะจังหวะนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าคะแนนนั้นเป็นยังไงนะครับแต่เพื่อนๆคงเห็นแล้วล่ะถ้าเพื่อนๆดูตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมเพราะตอนนี้คะแนนผมก็อยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่านะ 980,000 อะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะเมื่อกี้ก็เป็นภาพที่เกี่ยวกับมินิอีเวนท์ที่เข้ามานะก็คืออัปเดตหุ่นปืนโมดูลใช้เวลาเร็วขึ้นนั่นเองครับผมโอเคฮะนี่ครับคะแนนก็เป็นตามนี้เลยนะก็ขอให้เพื่อนๆทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานครับทำภารกิจผ่านได้อย่างง่ายดายนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมรักกันไม่ข้ามโฆษณาบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม